ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเมืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมบูรณ์สำหรับคนบางกลุ่ม เมืองแห่งนี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้างและฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใดไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ ทุกกำปั้นที่ฉันเบี่ยงออกไปฉันจะหยุดการครอบงำของพวกเขาและด้วยการร่วมมือพวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมาขอนำทุกท่านกลับเข้าสู่ Assassin's Creed Syndicate นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่25แล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องทำไซด์เควสอันต่อไปนะครับซึ่งไซด์เควสที่ผมเลือกนั่นก็คือเป็นของพี่ชาร์ลส์ดิกเกนนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีแปลกประหลาดของโกสต์คลับนะครับ แล้วบอกเลยว่าตอนนี้ผมเลือกให้เป็นกลางวันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่ากลัวกันไปนะผมเลยเลือกให้เป็นกลางวันไว้ก่อนนั่นเองสำหรับเมมโมรีของพี่ชาร์ลส์ดิกเกนเมมโมรีนี้นะครับมีชื่อตอนว่าเฮลส์เบลนั่นเองก็คืออาจจะเป็นกระดิ่งอะไรที่มาจากนรกอะไรสักอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าไปลุยกันดีเลยดีกว่าครับเกิดขโมยชุกชุมในเมืองนี้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่การปล้นในลอนดอนก็ไม่ได้แปลกใหม่เลยนี่นะพวกมันก็ดูเหมือนแค่การปล้นในเว็บแรกแต่ผู้กระทำผิดพวกนั้นอ้างว่าตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างฉันเองก็ไม่ได้โง่พอที่จะให้โจรพวกนั้นมาหลอกเพื่อให้หนีความผิดได้หรอกนะแต่ทว่าโจรพวกนั้นกลับพูดไปเสียงเดียวกันว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยปีศาจเธอพอจะไปสืบไปทีจะได้ไหมหนึ่งในพวกที่ถูกผีเข้าถูกขังอยู่ในกรงแล้วล่ะตอนนี้เธออาจจะต้องเริ่มที่จุดนั้นอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหเป็นคดีที่ประหลาดมากฮะคือปกติแล้วเนี่ยปีศาจนะฮะจะหลอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือไม่ก็มาหลอกกินตับเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าครั้งนี้นี่ปีศาจมาหลอกให้ไปปล้นของให้เขาคือจะงงอ่ะคือหลอกให้ไปฆ่าคนหรืออะไรก็ได้นะฮะมันยังจะดูสมเหตุสมผลกว่านี่ปีศาจหลอกให้ไปขโมยของแสดงว่าปีศาจคนนี้อยากจะรวยมากหรืออดีตอาจจะเป็นโจรสลัดก็ได้นะครับอยากจะสะสมสมบัติไงโอ้โหอยู่ข้างบนนู่นเลยเข้าอยู่ตรงนี้ได้ป่าวะเดี๋ยวนะฮึปึ๊บลงมาก่อนฮะอีวี่ประตูเปิดอยู่เข้าตรงประตูได้ไหมคือจะปีนตรงหน้าต่างแล้วโอเคฮะเอ๊ะนี่มันโรงพักด้วยเนี่ยตำรวจอยู่เยอะแต่ว่าโรงพักมันดูเหมือนบ้านคนไปหน่อยหรือเปล่าโอเคขึ้นมาได้ตรงนี้นะแปลกมากเป็นคดีปีศาจหลอกให้คนขโมยของไปให้โอเคในด้านซ้ายมือนี้นะครับอ่ะไปเลยครับขึ้นเลยปึ๊บอู้โรงพักมาอยู่ตรงตึกแถวนี้เลยอ่ะเจอนะฮะตำรวจที่เราต้องคุยหาเบาะแสมาลุยกันเลยชายคนนั้นก่อคดีอะไรมาปล้นโรงจำนำตรงถนนน่ะปีศาจได้ฉันทำแบบนั้นฉันจำได้ไม่มากนักหรอกนั่นคือเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเพราะฉันไม่เคยขโมยของมาก่อนเลยงั้นก็ทำให้ฉันเชื่อคุณสิบอกฉันมาว่าเป็นฝีมือใครที่ฉันพอจำได้คือนาฬิกาสีเงินแกว่งไปมากลางอากาศเป็นฝีมือของบางคนหรืออาจจะบางสิ่งเสียงกระซิบแห่งความมืดฉันบอกได้เลยว่ามันคือปีศาจฉันต้องไปตรวจสอบกับเจ้าของร้านดูซะหน่อยแล้วเอาเลยสิครับหรือที่แท้มันคือ UFO พอเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามีวัตถุสีเงินนะฮะลอยไปมากลางอากาศกำและปกตินะฮะเอเลี่ยนจะมาวิจัยวัวนะครับจะมาวิจัยวัวเป็นเอายานลงจอดทับสวนข้าวโพดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นี่มาให้คนขโมยของให้เหรอนี่มันจะแปลกเกินไปนะครับสรุปนี่เป็นคดีผีหรือคดีเอเลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าถนนอยู่ทางไหนทางนี้หรือเปล่าโอเคครับโอ้โหรถตำรวจจอดอยู่เพียบเลยแต่น่าจะขี่ไม่ได้นะฮะอ้าวเจอแล้วคันนี้ได้ปั๊บไปเลยครับ
อะต้องเลี้ยวกลับหลังปึ๊บซิ่งเลยตอนนี้ถึงเวลาไปสืบคดีประหลาดมาแล้วคดีผีหลอกให้คนปล้นโอ้มีการขับผ่านไปด้วยอ่ะอนุสาวรีย์ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งก็ใครจะมาต่อคิวรถตู้ไปชลบุรีก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับ เออจะว่าไปคิวรถตู้ตอนอนุสาวรีย์ผมก็เคยไปต่อทีนึงรู้สึกตอนนั้นจะไปเกาะเสม็ดมั้งต้องไปนั่งรถตู้ตอนอนุสาวรีย์นี่แหละโอเคตอนนี้เราก็ควบรถม้านะครับไปยังจุดเควสเพื่อความรวดเร็วแต่เหมือนว่าจะโรงรับจำนำจะอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลจากโรงพักพอสมควรเฮ้อชนแล้วชนแล้วอ้าวถึงแล้วเบรกมาได้เวลาไปสืบคดีปริศนากันต่อแล้วครับ DX File ฟึบเฮ้ยโอ้ร้านนี่มันคุ้นหน้าปะคุ้นปะคือเหมือนร้านที่ผมเอาใจขอมาซื้อของอะคือไอ้คงไม่ใช่ร้านนี้หรอกนะฮะเพราะ NPC คนนั้นมันขายของได้เพียงแต่ว่าวัตถุข้างในร้านเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยซึ่งตอนนั้นผมบอกว่าร้านนั้นมันคือร้านขายพวกเบเกอรี่ใช่ไหมอ๋อที่แท้มันคือร้านโรงรับจำนำนี่เองเดี๋ยวใครชนใครชนโอ้โหหลบรถม้าผมซัดมาเสาพังเลยพี่เสาหน้าร้านพี่พังเลยหนูก็ไม่รู้สินะมาทำเควสกันต่อดีกว่าครับโอ้มีเรื่องฮาๆเกิดขึ้นอีกแล้วโอเคครับคุยคุณพอจะบอกฉันเรื่องการปล้นได้ไหมก็ไม่หมากนักนะสวนหมากของที่ถูกขโมยจะรับจำนำมาจากคนเดียวกันอ่ะคนที่ชื่อว่าเอ็นซิโอคาเปลลี่เป็นคนไร้มนมีชื่อเสียงเรื่องการแสดงจากอิตาลีหลายอาทิตย์ก่อนเขาต้องจำใจเอามรดกของครอบครัวมาจำนำเพื่อใช้นี่ฉันพอมีที่อยู่ของคนล่าสุดที่เอาของมาแลกเปลี่ยนของเขาอ่ะนะสปอกซอยไข่มุกน่ะพอจะเป็นประโยชน์ได้ไหมล่ะไอเอาอีกแล้วหยุดนะใครก็ได้หยุดเจ้าขโมยนั่นทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊ใจเย็นๆหูแล้วกว่าจะวิ่งได้ติดหนืดมาสมควรเลยไปไหนแล้วเอ้ยโอ้โหมีตัดเลี้ยวเฮ้ยไทเกิลสวยนี่เจ๊จะมาเร็วกว่ามาสเตอร์เอเซซินเหรอเป็นไปไม่ได้หรอเจ๊ที่นี่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับฉันโอเคครับอ้าวเจ๊แว่นหนาเต๋อเลยเจ๊มาคุยดีกว่าครับคุณขโมยของบางอย่างมาจากโรงจำนำอย่าร้องไห้เจ๊บอกข้อมูลหน่อยมันออกจะเบลอๆแต่ฉันพอจำได้ว่ามีแสงสีเงินอยู่ข้างหน้านะจากนั้นเดียนก็ได้ยินว่าได้ยินเสียงระฆังนะครับแต่พอรู้ตัวอีกทีเดียนก็มาอยู่กับเธอตรงนี้แล้วเนี่ยเอากำลังสิ่งเดียวที่ชี้นำฉันก็คือคนซื้อลึกลับนะครับเหมือนกับเป็นไบเออร์ลึกลับอะไรสักอย่างนึงโอเคตกลงคุณเจ้คนนี้เหมือนกับมาขโมยของได้ไงก็ไม่รู้สินะนะฮะเฮ้ยแปลรถม้าของเราคันเดิมดีกว่าคันที่จอดอยู่ข้างหน้านี่แหละโอเคฮะเมื่อกี้เห็นของเดอะรุกมาว่าจะไปนั่งของเพื่อนนั่นหน่อยเปลี่ยนใจนะมาคันเดิมของเราดีกว่าปึ๊บเอาละสิเจ๊ถูกผีเข้านะครับผีใช้มาขโมยของเมื่อกี้เราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพี่แต่ว่าตอนนี้บอกแสนะครับกำลังชี้นำเราไปยังจุดต่อไปดูเหมือนก็เป็น last buyer นะครับเป็นคนซื้อคนล่าสุดมันเกี่ยวอะไรคนซื้อเนี่ยผมงงแป๊บปึ๊บโอเคใกล้จะถึงแล้วฮะสืบคดีตอนกลางวันมันก็ดีอย่างนี้นะไม่ค่อยน่ากลัวเฉยๆเลยทีเดียวแหมก็ลองไปกลางคืนดิหลอนเลยนะเนี่ยหลอนเลยไอ้เดี๋ยวอุ้ยรถม้าคันเมื่อกี้คนชนคนไปทะเบียนอะไรไปทะเบียนอะไรฮะก็ขอข้องอว่าขอกระโดดแอร์สวอปเนี่ยดูไม่ได้ครับอุ่นนี่ไปนู่นแล้วสุดยอดเลยแอบมาทำตัวเรียนแบบเราได้ไงผมว่าเราที่ชนบ่อยกับเขาเนี่ยไปจะถึงจุดแล้วเอ้ามีคนกำลังปล้นของคุณแกงานเข้าแล้วเอาดันกันใหญ่เลยชายคนนี้อาจจะนำฉันไปเจอกับปีศาจเอาเลยฮะภารกิจให้สะกดรอยตามกำละเหมือนเขาให้เราปีนขึ้นรถม้าคันเดียวกับโจร นะครับซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวโจร มันต้องไปขึ้นรถม้าแน่นอนตัดเข้าตึกไปแล้วเราขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ให้สะกดรอยตามที่ห้ามให้โจรจับได้นะครับมี2 challenge อันหลังก็ไม่ยากแต่อันแรกนี่ดิไอตอนปีนขึ้นรถม้าเนี่ยจะยังไงรถม้าอยู่ไหนต้องจับตาดูให้ดีครับไหนละโจรโอเคยังเดินอยู่นะครับยังเดินไปอยู่ด้วยความเชื่องช้าเลยทีเดียวผมและชอบโจรคนนี้จริงๆอาจจะอยู่แก๊งเดียวกับหัวหน้าที่แบบมีสโลแกนเดียวกับผมก็ได้นะครับก็คือเก่งกับม้าซ่ากับเด็กนะครับเอ้ยใช่เก่งกับม้าซ่ากับเด็กเจ๋งกับคนชรามีหรือเปล่าจำเริ่มจำสโลแกนตัวเองไม่ค่อยได้แล้วโอเคเดินตามครับอยู่ด้านบนเขาไม่น่าจะเห็นเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่จะไปขึ้นรถม้าตรงไหนนะครับเดินตัดขวานี่หรือเปล่าอ้าวเดินตัดซ้ายเฮ้ยตรงนั้นเขาทำไรเนี่ย
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอส่องดูนั่นก่อนทำอะไรตัวนั้นเนี่ยหาของหรือก้มเก็บเห็ดหรืออะไรอ้าวไปทางนู้นเลยครับได้เวลายิงสลิงตามซึบอ่ะสะกดรอยจากด้านบนนะครับปึ๊บโอเคเฮ้ยมีคนมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยมานั่งเล่นไพ่กันข้างบนนี้นะครับตรงนี้น่าจะมีการประชุมอะไรสักอย่างนึงเอาละสิเฮ้ยรถม้าคันนั้นหรือเปล่าเอาเลยเอามีพวกเดอะไรเทอร์ตรงนี้อีกต้องขอโทษด้วยหนูต้องขอโทษด้วยโอเคฮะเอาสลิงยิงไปตรงนู้นกำเฮ้ยเดินท่าไม่ดีครับเริ่มเป็นท่าไม่ดีแล้วปึ๊บโอเคปีนลงตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บคือตอนนี้เราเริ่มอยู่ไกลไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเราเข้ามาใกล้ได้แล้วโอเคคือโดนมาคันนั้นหรือเปล่านี่ผมยังไม่กล้าปีนขึ้นบนเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นหรือเปล่าเดินมารถคันนั้นเปล่าดูเหมือนจะใช่นะครับได้เวลาตามแล้วปึ๊บรถม้าออกเดินทางแล้วปึ๊บ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 โอเควิ่งไล่ตามรถม้าไม่ยากเลยครับซึบเอาละให้ปีนขึ้นชาเลนจ์ที่สองชาเลนจ์แรกหรือไม่ใช่ชาเลนจ์ที่สองโอเคเข้าสู่โหมดแอร์ซีนก่อนปั๊บรถม้าจะนำไปไหนเอาเลยฮะอ้าวปีนขึ้นรถม้าคันเดียวสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าจุดภารกิจอยู่ตรงไหนไกลไหมเอาละสิหัวใจเริ่มตุ้มๆต่อมๆไปตรงไหนเนี่ยมันอีกไกลไหมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ยมีเสียงดนตรีเอาจะลงจะลงจะพี่เขาจะลงปึ๊บเอาละสิโอ้ยโอเคโอ้เล่นกันเป็นหนังอินเดียเลยเอาละเพื่อความปลอดภัยเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนเอ๊ะพี่เขาเดินไปถึงไหนอ้ายรถม้าชนมันชนทำไมล่ะคนเรากำลังตื่นเต้นทำภารกิจอยู่ปะโถยโอเคฮะหลบตรงเสาก่อนมีดนตรีด้วยพระเจ้าช่วยนี่บรรยากาศยังสุนทรีจริงๆไปหลบหลังต้นไม้นี่ก่อนพี่ไปถึงไหนไม่รู้เนี่ยหันมาทางนี้เลยครับอีวี่โอเคเอ้าเหมือนจะถึงแล้วเนี่ยดีนายอยากจะได้สร้อยนั้นนายอยากจะเอาสร้อยนั้นให้ฉันใช่ไหมใช่ผมอยากเอาสร้อยนี้ให้คุณเอาภารกิจสำเร็จแล้วนะครับชาเลนจ์สำเร็จแล้วต่อไปให้คุยกับชายลึกลับคนนี้นะฮะอ้าวแล้วเราก็เจอตัวการนะครับพี่แท้พี่ก็แอบมาหลบอยู่ที่สวนลุมนี่เองพี่เอาสร้อยคืนมามิสเตอร์เอนซิโอคาปาลีฉันเรียกถูกไหมคุณให้คนขโมยของเพื่อตัวคุณเองสินะเธอกำลังเข้าใจผิดเชื่อไหมล่ะเด็กน้อยอ้าวงานเข้าแล้วกันโดนสะกดจิตใช่ฉันเข้าใจผิดเองเดี๋ยวก่อนนะเธอกำลังเข้าใจผิดและตอนนี้เธอกำลังเหนื่อยใช่ไหมล่ะใช่ฉันกำลังเหนื่อยเลยไงต่อแล้วเนี่ย Now, ตอนนี้เธอกำลังจะไปทำบางอย่างให้ฉันใช่ไหมกำละนึกถึงไอ้นี่เลยจังโก้นะครับของวันพีชเหมือนอารมณ์โดนกำลังโดนสะกดจิตวันทูจังโก้อยู่เอาอีวีเต้นซะงั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมาอยู่ในห้องขังได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนนะครับเธอถูกจับในข้อหาโจรกรรมช่างน่าสนใจมากฮะไปขโมยของเมื่อไหร่เนี่ยงงฉันไม่จะจำได้เลยฉันจะช่วยเธอออกจากที่นี่นะฉันได้ใช้เส้นสายเล็กน้อยและให้พวกเขาลบคดีของเธอออกไปเธอเป็นอิสระแล้ว Little Chicken โอ้โหแม่ไก่น้อยเลยทีเดียวกำและกลายเป็นไก่เลยนะโดนหลอกนี่กลายเป็นไก่เลยเนี่ยแม่นี่มันสับในเกมออนไลน์ด้วยเนี่ยนูบแล้วเป็นไก่โอเคฮะเสร็จเรียบร้อยภารกิจเฮลเบลอ๋อเข้าใจแล้วไอ้ระฆังกระดิ่งจากนรกนั่นมันก็คือไอ้นาฬิกาเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยสรุปคดีนี้เป็นเกี่ยวกับนักสะกดจิตนะครับแอบมาหลอกชาวบ้านนี่เองเอาล่ะมีภารกิจของชาวขึ้นมาอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคไปภารกิจของชาวอันต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อให้แบบมันต่อเนื่องนะฮะจะได้ทำจบเป็นคนๆไปเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเราของทำของคาวสมาร์คไปแล้วนะครับเฮ้ย
อันนี้มันขบวนคุ้มกันขบวนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะติดพันโอเคไปขบวนนี้แล้วกันฮะไปนี้แล้วกันปึ๊บลุยเอาละสิก็นึกว่าจะเป็นผีหลอกที่แท้ก็เป็นแค่นักมายากลออกแอบมาหลอกต้มตุ๋นนะครับและที่แสบกว่าคือมาหลอกให้อีวี่ไปขโมยของให้ด้วยนะครับจนอีวี่ต้องติดคุกเลยทีเดียวแล้วต้องมาเต้นรำอะไรตลกๆด้วยไม่รู้เต้นนานหรือเปล่านะเนี่ยอับอายชีวิตที่มันเลยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นมาสเตอร์เอตซินต้องมาเต้นกระยึกกระหยุ่ยอะไรในห้องขังเมื่อกี้โอเคดูเหมือนเราจะกลับมาที่สโมสรอีกแล้วแต่นี่น่าจะเป็นรถสโมสรกันนะครับเดี๋ยวก่อนรับเควสเหมือนบนโต๊ะนี่เราจะเอาได้เป็นเหล้าป่ะเนี่ยโอเคครับเป็นเบียร์โอ้กินแล้วเมาเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไฮนิเก้นนะครับโอเคภารกิจต่อไปอ้าวต่อจากเมื่อกี้หรือเปล่าในรูปเห็นแวบๆนะครับเป็นของชาวติเก้นอีกแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรำลึกความทรงจำนั่นเองเฮ้ยต่อจากภารกิจเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันความจริงแล้วเธอจำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำให้เธอไปอยู่ห้องในคุกเลยไม่ได้ก็เลยกันเหรอหัวฉันโล่งมากฉันจำได้แค่ว่ามีวัตถุเงินเหมือนลูกบอลแล้วก็ปรากฏการบางอย่างเนี่ยอ๋อใช่กระดิ่งสีเงินก็เหรอฉันอยากจะบอกว่าเธอดูเหนื่อยมากๆเลยเฮ้ยสลึมสลืออีกแล้ว yes. ใช่ I'm so very ฉันกำลังเหนื่อยไปสะกิดต่อมหรือยังไง ตอนนี้เธอกำลังจะไปทำบางอย่างให้ฉันใช่ไหมฉันกำลังจะไปทำบางอย่างให้กับคุณอ๋ออีวี่น่าจะรำลึกได้นะครับพอแบบเจอคำเดิมเมื่อกี้เธอติดหนี้ชนิดหน่อยสหายฉันว่ามันคงยุติธรรมถ้าเธอจะไปหาเงินไม่ฉันจากคนดีพวกนั้นในลอนดอนนะครับเธอจะไปขโมยเงินไหมฉันใช่ไหมใช่ฉันจะไปขโมยเงินมาให้คุณตายแล้วตะลึงมาแล้วผมเอ้ามาแล้วฮะรำลึกเหตุการณ์นั้นแล้วตอนนี้เราต้องไปขโมยเงินจากพวกคนรวยนะครับอ๋อที่แท้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้เรากำลังเบลออยู่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในสภาพที่โดนสะกดจิตนะแล้วโอ้เจ้าจอดเสียชื่อมาสเตอร์เอลซินหมดโดนหลอกสะกดจิตให้มาขโมยตังค์ฟึบแต่ยังไงเราก็ต้องทำนะเพราะภารกิจนี้เขาให้เราขโมยตังค์โอเคกว่าจะดงรั้วได้เดี๋ยวเราตำรวจจะเห็นไหมเนี่ยเอาละฮะต้องขโมยเงินแบบไม่ให้ตำรวจเห็นด้วยเซโรงั้งตั้งแต่เช้าปึ๊บนี่น่าจะขโมยได้ละปึ๊บ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 โอเคฮะขโมยได้แล้วได้มา5ปอนด์แล้วก็หนีครับ5ปอนด์แล้วก็เอาเจ้าช่วยระดับมาสเตอร์เอตซินมาขโมยเงินแค่5ปอนด์ได้นะที่บอกว่าขโมยบ้านเป็นหลังยังได้เลยนะเนี่ยโอเค70กว่าเมตรต่อไปขอโทษที่รบกวนทุกคนหนูกำลังรีบทุกคนช่วยหลบหนูหน่อยเฮ้ยซึบทำไมทุกอย่างมันต้องไปสโลมเลยเจอคาถาวันทูจังโก้มาอยู่ตอนนี้กำลังงงจริงโดนวันทูจังโก้มันต้องหลับทั้งคู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาไม่หลับแล้วเรามีสติคนเดียวโอเคต่อไปให้ขโมยเงินจากคนนี้เอาเลยครับอุ้ยตำรวจกำและเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปฟิวตำรวจอย่าเพิ่งเห็นโอเคน่าจะเลี้ยวคนละทางแล้วครับได้เวลาขโมยแล้วซึบเอ้ารูทอีกอ๋อเราเดินล้ำหน้าเขาเฮ้ยอย่าเพิ่งดิพอมันไม่เข้าหลังแล้วมันกดปุ่มโอไม่ติดนะฮะโอเคได้ละได้ละค่อยๆกดค่อยๆเดินเสร็จเรียบร้อยโอเคและคนสุดท้ายเหมือนจะอยู่ในสวนลุมสวนลุมที่มีไดโนเสาร์เยอะๆนะฮะโอเคมาถึงแล้วปึ๊บเฮ้ยมีตำรวจอีกแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าตำรวจจะอยู่ใกล้ๆหมดเลยเนี่ยแสดงว่าภารกิจนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยโอเคได้เวลาขโมยตังค์แล้วเรียบร้อยตำรวจโวยวายแล้วตำรวจจะได้ยินไหมเนี่ยให้กลับไปคุยกับนักสะกดจิตปึ๊บโอเคโหออกจากสวนลุมตอนไหนเนี่ยพระเจ้าจอดดีนะไปขโมยเงินจากคนรวยนะครับเอ้ยพวกเดอะไบรท์เทอร์อย่ามามีเหลืองตอนนี้กำลังเบลออยู่ซดไปหลายแก้วแล้วเกินเนี่ยเผลอหลายกลมด้วยปึ๊บโอเคโดนมาหลายกษัตริย์แล้วเกินลิ้นเลือผ่านการบอกแล้วเนี่ยเพ่ดูว่าตังไว้เพ่แล้วเนี่ย
โอเคฮะคืนเอาตังมาส่งดีดีมากเราไม่อยากให้มีอาชญากรแบบเธอเดินเตร่ตามถนนเธอจะต้องไปมอบตัวกับตำรวจใช่ไหมใช่ฉันจะไปมอบตัวกับตำรวจโอ้และเมื่อเธอทำเธอจะต้องเต้นในพวกเขาดูด้วยนะโอ้ที่แท้ที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้เองอยากให้ฉันเจอตัวนะฉันจะเตอร์แกเจ้าฮินเดนเบดเสียบให้ไส้แตกเลยเธอกำลังทำให้ฉันกลัวนะเธอบ่นพึมพำถึงชายที่ชื่อเอ็นซิโอนะฉันถูกสะกดจิตโดยคนที่ชื่อว่าเอซิโอคาบิลีนะไม่ใช่ปีศาจหรืออิตาเลียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าจะต้องเป็นเรื่องสะกดจิตเธอต้องไปหาเจ้าตัวไวร้อยนั่นเนาะเดี๋ยวนะป๋าป๋าคิดตอนไหนทำไมป๋าไม่คิดให้มันดังกว่านี้หนูจะได้รู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเรื่องสะกดจิตหนูเลยต้องไปเต้นกลางนำอยู่ที่คุกเลยเจ้าช่วยเอาละฮะตอนนี้ได้เวลาจะต้องไปหาตัวเจ้านักสะกดจิตตัวแสบแล้วนะครับเพื่อจะไปเอาคืนในสาสมเลยทีเดียวเออแต่จะว่าไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสะกดจิตนี่ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะก็คือจริงๆแล้วสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะสะกดจิตเพื่อการรักษาซะมากกว่านะครับส่วนอันที่เป็นมายากลนั่นก็คือเขาเอาไว้หลอกเราเฉยๆนะมันไม่ได้แบบเป็นความจริงอะไรที่แบบสะกดจิตแล้วตัวลอยได้อะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องของทริคในการแสดงมายากลนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าคนเรานะใช้จิตสำนึกเพียงประมาณสัก 5% ถึง 7% เท่านั้นมั้งส่วนอีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นจิตสำนึกที่หลับอยู่นะครับซึ่งแบบมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราไว้ทำกิจกรรมต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเฉยๆนะครับพูดง่ายๆคือเรายังมีความลับที่ซ่อนอยู่อีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเรานะฮะที่เราไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของจิตนั่นเองให้ไปลักพาตัวเจ้านักสะกดจิตตัวแสบออกมานะครับเอาละทีนี้ก็ได้เวลาที่จะเข้าไปข้างในฟึบเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีทริคการสะกดจิตเบื้องต้นนะครับเอาไว้เพื่อนๆเนี่ยได้สะกดจิตตัวเองนะครับแบบสามารถทำได้จริงนะทำเองที่บ้านแล้วจะเกิดผลดีกับร่างกายนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้เริ่มไม่เป็นผลดีกับผมเองแล้วผมต้องลงก่อนรู้สึกดับไรเทอร์มันเยอะเกินไปแล้วโอเคเหมือนเป้าหมายของเราจะเข้าไปในบ้านแล้วด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมปีนทำไมข้างในวะโอเคเจมายังไม่เห็นนะครับเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของสเตลแบบเต็มขั้นแล้วเขาเดินไปถึงตรงไหนไม่รู้เนี่ยเสียบก่อนละโอเคเก็บไปหนึ่งสังเกตหมดเลยมั้งเนี่ยฟับเอากำหายตามฮะจึ๊บเยี่ยมไม่ต้องร้องเพื่อนน่าจะไม่ได้ยินนะฮะโอ้โหขึ้นไปด้านบนเลยอะฆ่ายังไงหมดเลยทีนี้ต้องไล่ไหนชั้นแรกเลยนะครับฟึบโอเคอ๋อมีรถม้ารออยู่ตรงนู้นแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยเตรียมระเบิดควันก่อนเผื่อฉุกเฉินซึบซึบได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมตบตีตื้มก่อนโอเคเอาไม้ตะพดดกไปกินสวยครับสวยเตียบเยี่ยมจึ๊กเดี๋ยวนะเดี๋ยวไรเทอร์เรามาช่วยด้วยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวรุกเรามาช่วยด้วยโอเคฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ยินใจเย็นเดี๋ยวรุกไม่ต้องวิ่งขึ้นข้างบนเดี๋ยววิ่งเองช่วยฆ่าคนนี้ก่อนแล้วกันมั้งเอาเพื่อนเราหลับไปแล้ว1คนแล้วเนี่ยฆ่าก่อนเลยแล้วกันจัดการก่อนบังอาจทำเพื่อนเราเดทไป1คนโอเคตอนนี้เวลาขึ้นข้างบนแล้วครับเอ้ามีมาตรงนู้นอีกตรงสวนกลับไปเก็บก่อนมานี่มาสงสัยแล้วก็มาดิเอามานี่มาผิวปากเรียกด้วยเนี่ยโอเคฮะเก็บไปอีกหนึ่งเยี่ยมตอนนี้ชั้นล่างหมดแล้วเหลือแค่ชั้นบนนะฮะปะขึ้นไปชั้นบนปึ๊บโอเคหูเป็นภารกิจที่ยากเอากาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะชั้นนี้มีเปล่าไม่มีแต่ชั้นบนมีนะครับเหมือนกำลังจะเดินโอ้มี2คนด้วยโอเคหันมาแล้วฟึบเตรียมระเบิดควันผมว่าต้องปาระเบิดควันแล้วล่ะงานเนี้ย
จึ๊บเยี่ยม1 2สวยฮะกลิ่นระเบิดควันจะขึ้นไปข้างบนไหมเหมือนข้างบนได้กลิ่นด้วยอย่างฮาโอเคฮะปึ๊บเอาคนที่จะจับตัวดันลงมาอีกกำแล้วเจ้าจอร์ดหนีกันหนีกันหนีกันโอเคแอบแปะกำแพงก่อนนะมาแล้วฮะคู่เลยกำแล้วต้องปาระเบิดควันแล้วล่ะโอเคฆ่าคนนี้จับตัวคนนี้นี่แน่เรียบร้อยฮะเสร็จเฮ้ยฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนอิตาลีฉันเก่งทำอย่างนั้นแหละไม่มีใครอยากเห็นนักสะกดจิตอังกฤษหรอกไม่ฉันไม่สนหรอกแล้วจะบอกเรื่องนี้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตอนนี้จับตัวเข้าไปส่งที่เหมือนกับส่งให้ตำรวจนะครับในรุ่นเดียวกับดร.อาริยสันป่ะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเคยได้ยินเลยการสะกดจิตก็คืออาชญากรที่ไม่มีหัวคิดกล้าดียังไงเนี่ยฉันก็นักสะกดจิตนะอ่ะโอเคได้บทสนทนาคร่าวๆมาแล้วแล้วรถเราอยู่นี่ฮะตกใจหมดกันว่าเป็นลูกน้องอลิยาสันจริงๆไม่ใช่นะเหมือนกับเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันอย่างนี้หรือเปล่าเข้าไปข้างในเลยไปเดี๋ยวๆกดผิดกดโอค้างเยอะไปหน่อยเข้าไปเลยเดี๋ยวจริงๆน่าจะพาไปตื้อเองซะมากกว่านะครับไม่น่าจะจับไปส่งตำรวจเลยเพราะเขาทำกับเราไว้เยอะโอเคได้เวลาตัวไปส่งให้กับตำรวจแล้วฮะอยู่ไกลมาไม่รู้อยากขอให้มีพวกดับไรเตอร์มาตามเลยนะครับภารกิจจะได้จบแบบง่ายๆเร็วๆเจ๊ลมหน่อยเจ๊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 นั่นสกิดโดนไปหน่อยเลยโอ้โหรถมาเยอะจริงๆเต็มท้องถนนไปหมดแทบไม่มีที่ให้ขับเลยดิบมาตรงนี้มุดมาตรงนี้ดิบมาผ่านตรงนี้สุดยอดจริงเฮ้ยมีคนมาอีกครับซิ่งผ่านตรงนี้โอเคครับอ่ะค่อยลงหน่อยค่อยลงหน่อยโอ้ยังกะขับรถอยู่แถวแยกอโศกรถเยอะจริงโอเคครับขับมาผ่านอ้อมอนุสาวรีย์ให้พี่ก็ได้ชมกับบรรยากาศนิดนึงนะครับก่อนที่จะเอาไปส่งให้กับตำรวจติดคุกหัวโตแน่นอนหัวโตหัวปูดฟืบจะถึงแล้วเบรกนิดนึงเหมือนจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ลบหน่อยฮะทุกคนลบหน่อย everybody ลบหน่อยโอเคน่าจะถึงแล้วตรงนี้หรือเปล่าเอาละออกมาแล้วล่ะโจรไอ้โจรสะกดจิตแกทำฉันเต้นเต้นกังนำในคุกใช่ไหมแกนี่ต้องไปเต้นบ้างแล้วตอนนี้อ้าวรถมันติดรถติดไปเนี่ยซึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเครถติดฮะกลับมาก่อนจอดตรงประตูเกินไปขึ้นไปทีขอเลื่อนรถมาหน่อยจอดขวางประตูปึ๊บโอเคอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็ลงใหม่แหมรถมันขวางประตูออกมาดิเอาละได้เวลาตัวไปส่งตำรวจแล้วปิดคดีมานี่เลยไปตรงไหนเนี่ยข้างหน้านั่นเหรออ้าวถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับนายจะต้องชดใช้สิ่งที่นายทำและปลดปล่อยคนบริสุทธิ์ที่นายหลอกใช้ซะเรียบร้อยฮะและแล้วคนผิดก็ติดคุกเรียบร้อยเหมือนกับคนที่โดนจับตัวก่อนหน้านี้ออกมาแล้วด้วยนะฮะเมื่อกี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับสำหรับภารกิจของชาลส์ดิเกนนะครับในชื่อตอนว่าการรื้อความทรงจำนั่นเองเฮ้ยเปิดได้ด้วยเหรอเปิดทำไมอ่ะเปิดไขไขไขมาตื้บก่อนดีกว่าไหมตื้บ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 ได้ไหมตื้บได้ไหมตีได้ทำให้สลบทำให้สลบน็อกเอาท์น็อกเอาท์น็อกเอาท์เซลมานี่มาเฮ้ยตำรวจตื้บผมขอโทษตอนนั้นครับตำรวจหนูไปละหนูไปละอ้าวว้าวอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดโอเคเบื้องอีกทีหนึ่งไปแล้วโอ้ไม่น่าก่อเรื่องกับตำรวจเลยพระเจ้าจอดโอเคขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนน่าจะไม่เกิดอะไรที่มันผิดคาดแล้วแหละโอเคฮะฟูบเรียบร้อยทีนี้นะฮะก่อนที่เราจะมาจากลาคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสะกดจิตมาฝากกันเลยนะครับให้เพื่อนๆนะฮะเอานิ้วโป้งนะครับไปแตะนะครับให้ทำพร้อมๆกันเลยนะฮะให้เอาปลายนิ้วโป้งนะครับไปแตะกับปลายของนิ้วนางนะครับแตะยังปลายนิ้วโป้งแตะปลายนิ้วนางนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ชูนิ้วชี้นะครับเหยียดนิ้วชี้ตรงขึ้นมาแล้วชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะทำมือคล้ายๆกับเอานิ้ว
เอานิ้วทำเป็นวงแหวนใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วชี้กับไปบนฟ้าเรียบร้อยนะฮะข้างเดียวพอนะครับข้างขวาข้างเดียวพอข้างซ้ายไม่ต้องทำนะครับแล้วให้เพื่อนๆพูดพร้อมๆกันว่าโอมาชิกะนะครับโอเคเฮ้ยรีบไปดีกว่าคิดคิดดีกว่าเฮ้ยโดนหลอกแล้วมันโอเคเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีจ้าบายขำๆนะ